ซ่อมโน้ตบุ๊กเอซุสนะครับคุณพี่คาวีส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีด้วยการคุณพี่แจ้งมาบอกเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับพาสบอร์ดนะครับ K43SV Revision 3.0 Tester นะครับใส่ Tester ไปด้วย USB Tester ร้องเลยนะครับซัด Power Good นะครับซัด Power Good ครับ System Power Good นะครับซัด Power Good กับ System Power Good ไม่สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับ ASUS ของคุณพี่คาวีส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีด้วยการคุณพี่แจ้งมาบอกเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดประมาณไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันและเป็นโน้ตบุ๊ก ASUS โมเดลอะไรวิธีการดูโมเดลดูกันยังไงดูกระแสเปิดไม่ติดเป็นยังไงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมกันและแนวทางการซ่อมของผมประมาณไหนเดี๋ยวเพื่อนๆมารับชมประมาณนี้นะครับไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่คาวีก่อนอื่นเราต้องดูโมเดลกันก่อนนะครับวิธีการดูโมเดลดูด้านหน้าเครื่องตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีสติ๊กเกอร์อยู่จะเป็น ASUS K43S หรือดูด้านหลังเครื่องก็ได้นะครับจะเป็นโมเดล K43S นะครับมุมบอดี้สนิทนะครับด้านนี้สนิทด้านนี้ก็สนิทและด้านนี้ก็สนิทนี่สนิทนะครับมีรอยบุบนิดนึงนะครับด้านนี้มีน็อตมาครบทุกตัวนะครับมาดูอาการกันเลยโอเคเสียบสปายนะครับใช้สปายตัวนี้นะครับกินกระแสที่45มิลลิแอมป์นะครับกดเปิดเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับโอเคนะครับอาการมีไฟเข้านะครับแต่กดเปิดไม่ติดเห็นไหมครับมีไฟสาธารณะชาร์จแบตด้วยแต่น่าจะแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟหรือไงนะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่เก็บไฟต้องคิดกระแสเยอะกว่านี้หน่อยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันมาดูกันว่าด้านในจะประมาณไหนยังไงนะครับไปทํากันก็ผมแกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นก็ดูเมนบอร์ดเลยแล้วกันเดี๋ยวได้ในส่วนอื่นๆนี่ซีโคนแห้งแล้วนะครับเมนบอร์ดซีโครนแห้งไปแล้วพัดลมก็มีฝุ่นนิดหน่อยนะครับแต่ปัญหาหลักคือซีโครนแห้งไปแล้วด้วยแห้งเลยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นพาสบอร์ดนะครับ K43SV Revision 3.0 เบื้องต้นก็ไม่เห็นมีร่องรอยการซ่อมอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมากครับนี่ครับเมนบอร์ดเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับส่วนของเมนบอร์ดแล้วเราจะมาไล่ระบบไฟเมนบอร์ดกันบอดี้ด้านล่างก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมทําให้ในความสะอาดละกันนะครับส่วนอันนี้มีร่องรอยการแกะมาแล้วครับบอดี้นี้นะครับเป็นเหล็กเดี๋ยวผมเย็บกลับให้ครับมันมีวิธีการทํานะครับในส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับฝุ่นก็ไม่อันนี้ก็มีฝุ่นนะครับก็ไม่เยอะมากแต่ของพี่จะเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบธรรมดานะครับ320 จิกแบตเตอรี่ก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าเก็บไฟไหมแต่รุ่นนี้นานมากน่าจะไม่ค่อยเก็บไฟแล้วครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรสังเกตบอร์ดก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทําความสะอาดเมนบอร์ดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ระบบไฟเมนบอร์ดให้ดูกันว่าประมาณนี้ผมจะซ่อมยังไงนะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนทําความสะอาดเอากันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทํารอบเดียวเลยแล้วกันดูกันนะครับวิธีการไล่ของผมนะครับผมจะทํางี้ผมจะเสียบไฟเข้าไปแล้วผมจะไล่ขาคําสั่งตั้งแต่มีไฟ19คาบมาอยู่แล้วนะครับไฟบีบออกมาผมจะไล่ไฟสวิตช์นะครับว่าไฟสวิตช์ฝั่งเปิดปิดได้ไหมขาลิฟต์สวิตช์ออนไหมเป็นไฮโลไฮไหมประมาณนี้ครับเมื่อเขาไฮโลไฮแล้วสวิตช์ใช้งานได้ไหมนะครับสวิตช์เนี่ยต้องใช้งานได้เป็นไฮโลไฮเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกดออนถ้าไฮโลไฮแล้ว35ออกไหมทําไมถึงไม่ออกก็มา AC ประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปทําดีกว่านะครับแล้วมาดูกันว่าจ
จะเป็นประมาณไหนยังไงไปทำกันมาดูกันครับคุณพี่คาวีผมได้ทำความสะอาดแล้วก็วางสีโครนนี้แล้วนะครับเบื้องต้นผมได้ไล่ระบบไฟเมนบอร์ดแล้วนะครับแต่มาดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะทำอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำของผมนะครับผมไล่ไปแล้วนะครับใช้ซัพพลายตัวนี้ครับเดี๋ยวผมใส่เตเตอร์ไปด้วยเลยตอนนี้ผมได้ไล่ไฟสวิตอะไรมีมาแล้วนะครับไฟสวิตมีไฮโลไฮถึง EC นะครับลิฟสวิตทำงานนะครับปกติโอเคดูกันแต่ผมจะสั่งออนผ่านมิเตอร์ก่อนนะครับดูก่อนว่าออนได้หรือยังเตเตอร์นะครับใส่เตเตอร์ไปด้วยยืนมีเตเตอร์ร้องเลยนะครับโอเคโอเคเปิดติดแน่นอนนะครับปิดนะครับผมได้ไล่ระบบไฟเมนบอร์ดแล้วนะครับผมไปเจอขาซัดโพกุดนะครับซัดโพกุดครับซิสเต็มโพกุดนะครับซัดโพกุดกับซิสเต็มโพกุดไม่มีไฟออกมานะครับก็เลยกดออนไม่ได้นะครับเลยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนขาคำสั่งนะครับวิสิเตอร์ไปยืดค่าไปนะครับก็ใช้งานไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคมาดูกันนะครับในส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับประกอบแล้วก็จะเทสในส่วนอื่นๆให้ว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่คาวีอันนี้ผมวางซิลิโคนให้แล้วนะครับตั้งใจว่าจะโม้พัดลมแต่ไม่จำเป็นครับตอนนี้เป็น Nvidia ไม่จำเป็นเรื่องความร้อนเลยครับอันนี้ 100% ผ่านแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาโอเคครับไปประกอบกันผมได้ประกอบนะครับประกอบเพื่อเทสก่อนว่าขึ้นภาพไหมเทสเตอร์ร้องก็มั่นใจว่าขึ้นภาพแต่ประกอบไปทั้งหมดไม่ขึ้นภาพมันก็ไม่ได้ครับเราต้องทำมาทีละขั้นตอนนะครับเสียบซัพพลายเลยใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับผมจะสั่งออนจากมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับกับมิเตอร์สั่งออนกับมิเตอร์นะครับโอเคใส่ยึดบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยนะครับใส่ 2.0 เทสเตอร์ดังเบามากนะครับ 2.0 จะดังไม่เหมือนกันโอ้ยจอของคุณพี่มีนี้ด้วยนะครับจอเสียอยู่นี่ดีดนะครับอย่างนั้นจะเป็น CPU Core i5 Gen 2นะ i5 2410 2.0 GHz แรม 4 GB นะครับโอเคได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะประกอบทั้งหมดกันเดี๋ยวผมซ่อมบอดี้ด้านที่หลุดให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะใช้งานได้ทุกชิ้นส่วนไหมนะครับของคุณพี่คาวีครับไปทำกันมาดูกันนะครับของคุณพี่คาวีนี้ผมประกอบให้เสร็จแล้วนะครับดูมุมบอดี้ด้านนี้สนิทนะครับด้านนี้ก็สนิทด้านนี้สนิทนะครับผมใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับมาดูกันของคุณพี่ผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมเปิดเทสครั้งแรกนะครับเจอตัวเก็บข้อมูลเสียด้วยเลยครับผมมีทางร้านนะครับทางร้านมีผมก็เลยให้ไปเลยนะครับให้ไปเลย1ลูกเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะครับ 1,000 กิกะไบต์อันเดิมของคุณพี่320กิกะไบต์อันนี้มันแบดนะครับส่วนของผมไม่มีแบดไม่มีดีเลย์นะครับเขียวๆผมก็เลยเปลี่ยนให้เลยอันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมให้ด้วยความเสน่หานะครับเพราะคุณพี่ส่งมาไกลผมก็ดูแลให้จบเลยผมเซตอัพ OS ให้ด้วยเลยนะครับเป็น OS 10นี่ครับโอเคนะครับของคุณพี่เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆจะเป็นไมค์เว็บแคม DVD ทับแพดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมและก็ USB ใช้ได้ทุกพอร์ตไหมนะครับของคุณพี่จะมีเดทนะครับเดทหน้าจอผมช่วยได้จะช่วยนะครับที่มีของในร้านผมก็จะให้ที่มันไม่มากมายไปนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับในส่วนของบอดี้ทั้งหมดจริงๆผมแนะนำให้คุณพี่เปลี่ยนไปเป็น SSD นะครับส่วนแบตเตอรี่ของคุณพี่ไม่เก็บไฟแล้วนะครับนี่ไม่เก็บไฟแล้วนะครับโอเคได้นะครับในส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมก็ตรวจเช็คให้แล้วผมจะแจ้งคุณพี่ไปหลังไมค์อีกหนึ่งครั้งนะครับของคุณพี่มีของคุณพี่คาวีขออภัยครับเรียกผิดเดี๋ยวช้านิดนึงนะครับท่านก็ปกติครับเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาผมไม่ได้มีขายมือสองอะไรนะครับก็คือฮาร์ดดิสที่มีก็คือผมก็มีอยู่บ้างแล้วก็ในเครื่องที่ผมซื้อไว้ทำอะไรประมาณนี้นะครับมีอยู่ผมก็ให้ไปนะครับของคุณพี่คาวีโอเคนะครับได้นะครับคุณพี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe
ก็เป็นกำลังใจกับผมช่างผมจะทำคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่คาวีนะครับที่ไว้วางใจส่งโน้ตบุ๊กให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดีไลน์ของผมวิ่งบนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ไอดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ